ก็เจอกับผมนะครับดอยเมสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูผ้าทอของแม่นะครับผมที่ได้ทอเก็บไว้นะครับจะมีลายไหนบ้างนะครับเรามาค้นกันดูนะครับแม่เก็บไว้เยอะมากเลยผ้าทอครับแม่ทอเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้ผ้าทอของแม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมเราดีจัดเราผ่านเราให้ได้ดูหมิ่นโอ้โหนี่ลายสวยมากนี่เห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวให้แม่ค้นกันครับนี่ลายนี้ก็สวยนะครับนี่อันนี้จะออกอันนี้จะออกแบบลายดั้งเดิมนะครับผมเนี่ยลายอย่างนี้เป็นลายดั้งเดิมนะฮะเนี่ยที่เขาไม่ได้โปนอะไรเลยนะอันนี้ก็สวยนะครับสีนี้นี่แล้วก็ลายนี้นะครับจะคล้ายๆกับลายตรงนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ลายนี้นี่เดี๋ยวดูลายตัวนี้คืนนี้จะเป็นลายดั้งเดิมเลยนะครับผมเนี่ยลายดั้งเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ออริจินอลนะครับที่เมื่อก่อนเขาจะทอลายกันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สีผ้าก็จะเป็นเนี่ยสีอย่างนี้นะครับสีดั้งเดิมที่เขานิยมทอกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลายใหม่ๆนะครับเนี่ยที่ผสมแบบดั้งเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็อีกลายหนึ่งนะฮะเนี่ยถือว่าละเอียดเป็นงานแฮนด์เมดของแม่ที่ละเอียดมากนะครับที่ถอแล้วก็เย็บเองนะครับมีอยู่หลายลายมากก็ลายใหม่ๆก็จะเป็นลายผสมนะครับเป็นลายที่เป็นยุคทันสมัยใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดอกซากุระนะครับเห็นแม่บอกอย่างนั้นนะผสมกันนี่ลายนี้ก็สวยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะออกแบบแนวแบบดั้งเดิมกันนะครับลายตัวนี้นี่ถือว่าสวยดูเท่าที่ผมดูนี่ผมชอบทุกตัวนะครับนี่อันนี้เป็นลายโมอิคาแก้แล้วดั้งเดิมนี่อันนี้ก็เป็นลายแบบดั้งเดิมนะครับนี่ดั้งเดิมจริงๆเลยเนี่ยเขาจะเย็บอย่างนี้นะครับแบบดั้งเดิมคือมันดูคลาสสิกครับลายอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะลูกอะไรนะลูกเดือยใช่ไหมลูกอะไรลูกเดือยนะครับผมเนี่ยเย็บมาคืองานของแม่นะครับจะเป็นงานที่ละเอียดมากในการเวลาเย็บนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับเย็บแบบละเอียดจะละเอียดนะครับงานแม่ส่วนใหญ่จะละเอียดก็นี่ครับอยู่กับแม่เป็นคนทอนะครับแล้วก็เย็บส่วนใหญ่นะครับผมถ้าใครสนใจผ้าทอของแม่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับสั่งพรีออเดอร์ก็ได้นะครับก็ลายผ้าสวยมากก็อยากใส่นะถ้าเป็นผู้หญิงผมใส่แล้วนะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยแต่ละผืนเนี่ยเห็นว่าจะทอให้เซอร์ไพรส์ก็ไม่มีสักคนเนี่ยตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับอันนี้ลายดั้งเดิมเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยลายเนี่ยโอเคถ้าชอบหรือสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ทางผมนะครับที่ช่องดอยเมสเตอร์นะครับผมแฮนด์เมด 100% นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เจอกับผมดอยเมสเตอร์แค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ